ยินดีต้อนรับชุดจีนโบราณฮะชุดละ100บาทเช่าไฟว้าวสวยเว้ยตอนนี้เราย้อนมาอยู่ในราชวงศ์หมิงกดไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเม็ดเอาโฟนถ่ายหน่อยสิมันจะบนๆนู้นน่ะเนาะพี่เนาะหมู่บ้านสันติชนหมู่บ้านสันติชนคือจุดที่เราจะขึ้นไปชมวิวยุนไหลนะฮะที่เมืองปายแม่ฮ่องสอนนะครับรถเยอะมากทางก็แคบแถวนี้เป็นหมู่บ้านของจีนยูนานนะฮะชาวจีนยูนานที่ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยคนนี้ทางเข้าร้านอาหารชื่อดังฮะจงหัวนี่นะครับร้านอาหารจงหัวคนขับรถเขาแนะนำมาว่าที่นี่ขาหมูมันโถอร่อยมาถึงปลายแล้วต้องลองขาหมูมันโถใช่ไหมเดี๋ยวรอดูหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้ดูหน้าตาคนกินดีกว่าอันนี้กินไม่ได้ อ๋อน่ากินไม่ได้นี่ไงแค่ขาหมูกับมันโถก็จะกินไม่หมดแล้วอันนี้เป็นขาหมูมันโถยูนานนะครับแถมด้วยอะไรนะไก่ตุ๋นยาจีนไก่ดำตุ๋นยาจีนมาถึงปลายแล้วต้องลองขาหมูมันโถดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนตักเลยกระดาษด้วยขอบคุณค่ะI'm sorry.
เขาบอกมันโถมันจะนิ่มแบบละลายในปากดูสินมค่ะพี่พี่ตวนจะเอาบอกก็นิ่มอยู่จะได้หยิบขยับให้พี่หน่อยแต่ยังไม่ละลายในปากเหมือนที่เขาเคาะเขาคอนี่ทั้งมันโททั้งขาหมูนี่ละลายในปากเลยมาแล้วเราจะใส่อะไรใส่เครื่องล่างอันนี้วางตรงนี้谢谢你น่ากินหอม จะกินอีกไก่ตุ๋นยาจีนนี่หอมมากเลยแค่นี้ครับขอโซยก่อน ยินดีต้อนรับโอ้ยจริงๆเราเดินลัดมาจากทางนู้นได้ได้ตรงที่เขาให้เช่าชุดแล้วก็เดินเดินมาประตูสุขนิรันดร์ผิงอันเหมือนชุดจีนโบราณฮะชุดละ100บาทเช่าไฟว้าวสวยเว้ยสวยๆเหมือนจริงเลยนะตอนนี้เราย้อนมาอยู่ในราชวงศ์หมิงเรามาได้ยังไงลงยุคมาป่ะอยู่ๆก็โผล่ที่นี่เลยเอ๊ะที่นี่ทำไมเขาแต่งตัวกันเยี่ยงนี้นั่นไงเดินเลาะมาได้ว้าวเหมือนอยู่ในเมืองจีนจริงๆฮะถ้าทุกคนใส่ชุดจีนนี่คงเหมือนเดะเลยมีชิงช้าตรงนี้ด้วยเนี่เหมือนย้อนยุคมาจริงๆฮะเล่นชิงช้าสวรรค์กอดแน่นเลยครับคนเดียวอ๋อสองคนมีปลาเป้ามียิงธนูเหมือนงานวัดเลยฮะแดง
อซื้อกันด้านในมีเปิดเก๊กมวยนะครับตามเก๊กมวยนิดมังกรด้านหลังนะครับมาให้ก่อนด้านในนะครับสายมากแล้วฮะรถที่จะขึ้นไปชมจุดชมวิวยุนไหลยังเต็มเลยรอคิวกันเต็มอยู่เลยฮะตรงนี้คือบริเวณหมู่บ้านสันติชนนะฮะทางขึ้นไปชมจุดชมวิวยุนไหลนะครับที่ปลายแม่ฮ่องสอน